โอ้โหชาวเน็ตร่ายยาวเล่านิสัยพลอยเชอร์มานไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็นแบบนี้เป็นนักแสดงมาความสามารถอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงสำหรับสาวพลอยเชอร์มานหรือที่ตอนนี้เจ้าตัวเปลี่ยนชื่อมาเป็นไลลาบุญยศักดิ์แล้วเป็นสาวสวยแถมตอนนี้หัวใจยังว่างอีกล่าสุดได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งได้คอมเมนต์รีวิวนิสัยของสาวพลอยหลังจากที่ได้เจอตัวจริงโดยคอมเมนต์ว่าแอดเชอร์มานคนนี้เลยครับตอนนั้นผมเรียนอยู่ปี3แล้วพี่เขามาถ่ายละครในมหาลัยผมกับเพื่อนเดินผ่านมาเจอเลยจะขอถ่ายรูปด้วยแต่บังเอิญพี่เขาเข้าฉากพอดีแต่พี่เขาก็บอกมาอีกว่าเดี๋ยวพี่เขาขอถ่ายละครก่อนถ่ายเสร็จเดี๋ยวมาถ่ายรูปกันใหม่ผมกับเพื่อนก็เลยรอกันคิดว่าคงไม่นานสรุปฝนตกกองถ่ายไม่ได้ทีมงานเลยพาพี่เขาวิ่งไปหลบฝนในอาคารแล้วมองกลับมาหาพวกเราอารมณ์คงแบบน้องเขาคงจะรอถ่ายรูปกับเราอยู่ไอ้ฝั่งเราก็ชะเง้อมองพี่เขาพี่เขาก็มองแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปทั้งนั้นเพราะกลัวฮ่าฮ่าจนสุดท้ายพี่เขาก็กวักมือเรียกพวกเราเข้าไปแล้วได้ถ่ายรูปกันครบทุกคนแถมยังเรียกพี่ผู้จัดการมาช่วยถ่ายให้อีกแล้วตัวจริงคือน่ารักมากสวยมากเหตุการณ์นี้คือลบภาพความคิดเก่าๆในหัวเกี่ยวกับพี่เขาไปหมดเลย